ครับไฟแรกนั้นก็เอาชนะคะแนนแซมมี่สจวตครับนักชกชาวอเมริกันมาได้อย่างสนุกทีเดียวนี่เป็นไฟที่2ครับนักชกพันดุสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับกางเกงขอบแดงนั้นปักกระทิงแดงครับเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายทั่วโลกครับส่วนทางด้านผู้ท้าชิงนั้นมาไกลครับจากประเทศเม็กซิโกเป็นชาวเม็กซิกันนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับพอใส่หมวกปีกกว้างๆมานี่อ้าวสุวัชชัยเดินเข้าไปทักทายก่อนครับทักทายแบบหนักๆเขาเรียกว่านักชกพันดุครับสุวัชชัยคนนี้ถอยหลังไม่เป็นครับเต้นยังไงขึ้นมาก็มาเล่นของหนักใส่เลยทีเดียวแต่ว่าสถิติของทางด้านโมราเรสนะครับก็ไม่เบานะครับท่านผู้ชมชนะ12ครั้งใน12ครั้งนั้นน็อกเอาท์ได้10ครั้งนะครับมาผีผลามไม่ได้กำปั้นที่เขาเรียกว่ากำปั้นไม่มีรูนะครับ โดนเข้าไปรูปร่างจะเสียเปรียบทางด้านผู้ท้าชิงเล็กน้อยครับแต่ว่าได้ในส่วนหนามาออกชุดหนึ่งแล้วครับปล่อยไปชุดหนึ่ง 3-4 หมัดกรรมการบนเวทีก็คือมิสเตอร์แดนนี่เนลสันนะครับจบกันเมื่อวานนี้ก็น้ำหนักก็ต่ำกว่าพิกัดทั้งคู่จัดได้ว่าเป็นแชมป์โลกที่เรียกว่าพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับนะครับทางด้านสุวัชชัยคนนี้การชกครั้งแรกๆก็ยังธรรมดาธรรมดาแต่ว่าแหมยิ่งชกยิ่งดีครับเอวราโดโมราเลสยังคงไวอยู่ครับแหมยังไม่ได้ออกคิดสงอะไรคงจะใช้เวลาดูข้อบกพร่องหรือว่าหารูโอของทางด้านสุวัชชัยก่อนแต่ว่าจะทานกำปั้นของนักชกไทยเราได้ไหมครับเปรียบในเรื่องของความหนาแต่สุวัชชัยสั้นกว่าครับช่องสามกำลังถ่ายทอดสดนะครับจากศูนย์การค้านิวเวอร์รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีครับศึกยอดมวยโลก WBU รวมใจต้านยาเสพติดครับคุณสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในครั้งนี้คุณสุชาติหรือว่าเฮียฮุยของเรานะครับอ้าวล่ะครับตัดลำตัวโมราเลสอยู่ในช่วงของปลายยกที่1ครับโมราเลสนั่นคือกางเกงขอบดำนะครับผืนขาวเหมือนกันสุวัชชัยมาอีก3หมัดหมดยกที่1ครับเอาล่ะกลับมาชมครับยกนี้ยกที่2ครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นกางเกงขาวขอบแดงครับปักคำว่ากระทิงแดงครับจำหน่ายได้ทั่วโลกนะครับผู้ท้าชิงมาจากเม็กซิโกครับดินแดนที่แหมอยู่เหนือน้ำทะเลหลายพันฟุตทีเดียวสภาพอากาศที่นั่นกับที่เมืองไทยก็ใกล้เคียงกันนะครับมีแต่ร้อนกับร้อนมาอ้าวสุวัชชัยจะลองของหรือยังไงครับแม่เดี๋ยวลองของมากๆนี่เดี๋ยวไม่ได้เที่ยวสงกรานต์นะครับ10ครั้งนะครับที่เคยน็อกมาแล้วทางด้านโมราเรสคนนี้เพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ครับแม่เสียงแฟนๆบอกจะลองของไหมสุวัชชัยก็อย่างนี้ครับมวยก็ต้องมีจังหวะแลกกันไปแลกกันมาครับโอ้ยชุดนี้ไม่ถึงอ้าวแล้วก็ขวาครับขวาตรงๆได้ทีนึงเป็นแฟนรอบสนามนี่ก็แน่นขนาดทีเดียวครับเป็นพันคนมาชกแต่ละครั้งนี่ก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยนะครับเลือกเชียร์เอาครับมานักมวยก็เลือกชกขวาตรงเข้าไปอีกทีนึงก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเท่าไหร่ครับนี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นนี่แหละครับจังหวะพอเราเผลอเมื่อไหร่นี่เข้ามา 1-2 ทุกทีเหมือนกันแม้แต่จะไม่หนักหน่วงแต่ว่าโดนเข้าบ่อยๆก็ยุ่งนะครับท่าทางเขาสุขุมครับเอวราโดโมราเรสเพิ่งจะ22ปีเท่านั้นครับ
ายุห่างกัน6ปีขอบตาซ้ายทางด้านธวัชชัยที่โหนกแก้มนะครับสุวัชชัยนี่ก็จะแดงๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ออกหมัดได้ดีครับทางด้านสุวัชชัยมี1มี2มี3ติดตามแล้วก็นี่ครับอุ้ยจังหวะบวกเสียวไส้เป็นแฟนหลับตาปี๋นะครับบวกขวาของทางด้านโมราเลสเอาละครับแรกกันอีกคนละทีเรื่องอากาศนั้นทางด้านโมราเลสคงไม่มีปัญหานะครับหมัดแยบซ้ายแล้วกระแทกได้ดีครับบวกกันโอ้ฮุกซ้ายของสุวชัยเข้าไปเต็มกรามไม่ลงครับว่ากันว่านักมวยเม็กซิกันนั้นประเภทใบหน้าทนกรามนี่แข็งแกร่งแต่ว่าลำตัวอาจจะโดนไม่ได้แต่ว่าจริงขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูกันนะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกที่2ครับสุชัยก็ยังคงคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อยู่ครับยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากหมดยกที่2 on the floor มาชมกันครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นครับนักชกไทยของเราที่ตัวเตี้ยกว่าครับค่ากางเกงคาดแดงน้ำเงินกับพื้นขาวเจอกับโมราเลสนะครับนักชกชาวเม็กซิกันอายุ22ปีเท่านั้นครับหากเป็นภาษาเม็กซิกันแล้วครับ ลุกไล่ต้อนเข้ามาตรงมุมแต่ว่าสเต็ปเท้าของทางด้านโมราเลสนั้นก็ดีเหลือเกินครับฟุตเวิร์คเขาจังหวะออกได้สวยงามครับพลิ้วตัวหลบออกมาสุวัชชัยก็ต้องวิ่งไล่หน่อยวันนี้ช่วงสั้นกว่าครับเข้าไม่ถึงตัวลำบากโอ้โหโดนอีกทีครับแหมหมัดหน้ามาที่โมราเลสกระแทกวันนี้ก็อันตรายนะครับจังหวะโดนหลายๆครั้งแหมตะเกียงซ้ายตะเกียงข้างซ้ายนี่ก็ลำบากเหมือนกันสุวัชชัยรุกไล่ครับมานี้หน้าหงายเลยทีเดียวยังเข้าไม่ถึงครับการชกมีทั้งหมด12ยกครับเพราะฉะนั้นมาเรียกว่าระยะทางยังอยู่อีกนานทีเดียวตะเกียงข้างซ้ายนะครับของสุวัชชัยนี่ทำท่าจะลีลีลงมานิดนึงเพราะว่าเฮ้ยยังไม่มีปัญหาครับขวาตรงของสุวัชชัยเข้าไปแลกกันอีกคนละทีโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเฮดขวาของสุวัชชัยได้ดีทีเดียวครับฮุกยาวๆครับกึ่งฮุกกึ่งสวิงนี่นะครับกว้างมาตะไกลยังโดนไม่ถนัดครับแถวๆกกหูถ้าโดนปลายคางก็ไม่รู้เหมือนกันออกหัวออกก้อยนี่เป็นการชกในยกที่3นะครับสุวัชชัยยังคงขยับยังคงเบียดเข้ามาต่อพยายามใช้หมัดหน้าครับเคลียร์ๆเอาไว้ยับซ้ายอ้าวบวกกันครบคนละดี3ทียังเข้าไม่ถึงครับแต่ก็มีความขยันนะครับขยันในการออกหมัดดูนะครับว่าจังหวะขยันออกหมัดดีทีเดียวทางด้านสุวัชชัยแต่ว่าแหมสนุกทีเดียวยกนี้ครับเครื่องร้อนแล้วสุวัชชัยมาถูกปลายยกที่3มาตัดตัวขึ้นบนอีกทีนึงไม่กลัวครับแหมโมราเลสก็ไม่กลัวหมดยกที่3ครับรัดพบกับโพแดงมงคลสุริมาหนึ่งโพนทองสนชัยยิมพบกับหยกขาวสิกูออสศึกพระยินดีสัญจรเขมราชครั้งที่1วันที่9เมษายนนี้นะครับที่เวทีชั่วคราวหอประชุมโรงเรียนเขมราชพิทยาคมเริ่มเวลา 19:00 น.ยกต่อไปนี้ก็เป็นยกที่4นะครับด้านของสุวัชชัยนั้นก็พยายามเดินที่จะเก็บให้ได้เหมือนกันเพราะว่าต่อยืดเยื้อแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าทางผู้ท้าชิงคือโมราเลสนั้นก็สู้อย่างยิบตาทีเดียวลองดูกันนะครับ
ยขวาเข้าลำตัวเต็มๆหน้าต้องต่อยขวาอีกทีนึงบริเวณประคับต่อยขวาหัวแข้งต่อยขวาฮุกขวาไปที่ใบหน้าตามตัด1 2เอาเล่นพยายามวนออกครับใช้ช่วงจังหวะจังหวะ2ดักยับไว้หัวแข้งเดินตามเข้ามาฮุกขวาต่อยขวาตรงที่ใบหน้ายับซ้ายที่ลำตัวเรียกว่าเล่นบนสลับล่างครับทางด้านของโบเลสนั้นก็ถอยวนจังหวะแล้วก็ยับซ้ายสกัดไว้มันจะฮุกขวาเหมือนกันสุวัชชัยนั้นก็มีสายตาคมทีเดียวเหมือนกันนะครับโบเลสสวนมานะสุวัชชัยจะหลบได้โบเลสพยายามยับสกัดยับมาซ้ายยับกระทุ้งซ้ายที่ใบหน้ายับซ้ายไปทีนึงยกที่เป็นยกที่4ครับสุวัชชัยอัปคัตด้วยหมัดซ้ายยับซ้ายไว้เดินตามเบียดเข้าไปไปฮุกขวาไปก่อนชิงจังหวะต่อยเข้าไปก่อนครับโมเลสพยายามใช้จังหวะ2ยับซ้ายไว้ตลอดเหมือนกันรบกวนสุวัชชัยโยนที่เป็นยกที่4ครับโมเลสฮุกขวาฮุกขวาที่ตามไปโมเลสนั้นวนออกขาซ้ายของทางด้านสุวัชชัยนั้นมีตาขวาเหมือนกันก็มีแผลเหมือนกันนะครับปลายตาขวาสุวัชชัยต่อยฮุกซ้ายยับซ้ายไปที่ลำตัวฮุกขวาคล่อมไปโมเลสอัปคัตด้วยหมัดขวาแล้ววนออกบริเวณปลายตาข้างขวานะครับโมเลสนั้นพยายามยับซ้ายรบกวนตลอดเหมือนกันมาก็ถูกไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่แสดงอาการแต่ตาไปชกขวาที่ลำตัวตัดซ้ายขวาคล่อมไปยับซ้ายไว้โมเลสนั้นถอยก็จริงแต่ว่าบนครับพยายามบนออกหัวชายยับซ้ายโมเลสต่อย 1-2 แล้วก็ประกาศซ้ายที่ลำตัวหาจังหวะนะครับปลายยกที่4ครับโอเล่พยายามยิง 1-2 หมดยกที่4พนักท่านรักเกียรติสุขธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานจัดการแข่งขันขอเชิญชมศึกยอดมวยโลก WBU นะครับวันศุกร์ที่18เมษายนถ่ายทอดทางช่อง3เริ่มเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ที่เวทีชั่วคราวหน้าตลาดสดเก่าอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเป็นการพบกันระหว่างสุรชัยตราใบห่อยิมกับแมนเอสโคเบียแล้วก็สอนพิชัยกระทิงแดงกับลูดี้อีกคาร์โน่ครับยกนี้เป็นยกที่5ครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นครับกับเอเวราโดโมราเลสในยกที่4นั้นสุวัชชัยของเราก็โดนเข้าไปเยอะนะครับหมัด 1-2 ที่หางตาด้านขวาก็มีเลือดซึมๆออกมาครับในยกที่4ยกนี้ก็ต้องมาอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าไว้ใจไม่ได้เหมือนกันจังหวะบวกของเขาครับหมัด 1-2 นี่โดยเฉพาะขวาตรงซ้ายก็กระแทกได้ดีครับด้วยสันหมัดจังหวะเขาออกแล้วกระแทกครับมีพลังจากไหลไปสู่ตัวชายก็ออกมาชุดหนึ่งต้องเล่นจังหวะแล้วครับเลือกต่อยโมราเลสนั้นโดนหน้าจังๆหลายทีแต่ว่าไม่สะเทือนครับแต่ว่าโดนลำตัวแล้วจะเป็นอย่างไรพอเข้าไปต่อยลำตัวโมราเลสก็กระแทกดักไว้ทุกทีเหมือนกันเอาละครับขึ้นอยู่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรครับต่างคนต่างก็ใช้ได้ทีเดียวอ้าวสุวัชชัยทีมก็ไปโกกหูครับโดนคืนมาเอียงกระเท่เลยทีเดียวจะลองของได้ยังไงครับกาดตกวัย28ปีกับวัย22ปีนะครับก็ต่างกัน6ปีทีเดียวมาตึง2มาเอาได้ดีขาตรงของสุวัชชัยแฟนๆเชียร์ลูกได้ครับแต่ว่าโมราเลสนี่แกออกเร็วเหลือเกินตันละตัวอีกทีหนึ่งสุวัชชัยยังเข้าไม่ติดเท่าไหร่ครับขวารอจังหวะโอเวอร์เฮดนะครับกว้างไปยาวๆแยบแรกกระแทกกันคนละทีก็มาเลยครับของเราก็โดนเข้าก็โดนโมราเลสดูจะหายใจปากคว้างขึ้นครับโดนมา1 2 3ไม่มีแต่ว่าหักถากนะครับแหมมัดฮุกของสุวัชชัยนี่ไปหักถากอัดเข้าไปลำตัวทำท่าจะช็อตเหมือนกันลำตัวครับซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบนของสุวัชชัยขวาไปทีนึงก้นเตี้ย
แม่แต่โมเลสนี่ทนทายาทครับปัดขวาของโมเลสจิ้มมาซ้ายลำตัวสุรชัยเองก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนดูครับต่อยเสียงน้ำพัวสุรชัยดูจะหนืดๆไปนิดนึงครับในยกนี้มาจังหวะหมัดของโมเลสครับออกมาได้คมครับขวาตรงแกคว่ำสันหมัดซ้ายออกมานี่ก็ดีครับโดนสันหมัดตลอดหมัดหนึ่งสองอ้าวสุรชัยของเรานี่มาเป็นชุดครับไม่มีอะไรครับขาไปพันกันไม่ได้โดนหมัดนะครับมิสเตอร์เนลสันก็บอกไม่เป็นไรไม่มีอะไรกันครับเข้าไปพันกันเฉยๆมาสู่ช่วงปลายยกที่5ครับสุรชัยนครหลวงโปรโมชั่นคนตัวเตี้ยครับปักกระทิงแดงครึ่งทางของการแข่งขันในศึกยอดมวยโลก WBU นะครับรวมใจต้านยาเสพติดที่เวทีมวยชั่วคราวหน้า The World รัตนาธิเบศรครับ New World รัตนาธิเบศรนะครับครับก็โดยพนักท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณพิมพาจันทร์ประสงค์นะครับสสจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับมีคุณสมนึกธนะเดชากุลเป็นประธานแล้วก็เฮียฮุยครับโปรโมเตอร์สุชาติพิสิทธิ์วุฒินันครับโปรโมเตอร์ผู้มีใจรักในด้านมัดมวยมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เลี้ยงมวยเอาไว้เยอะทีเดียวมาดูครับยกที่6สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นไล่ครับ1 2มาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายซะแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นมายก1ยก2นี่ก็ดูจะมองไปมองมาไม่ใช่เรื่องลำบากแต่ว่ามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับของการป้องกันแชมป์ครั้งที่2เพราะว่าโมราเลสนั้นยืนหยัดได้แล้วก็ดูดิครับโดนแล้วยังเฉยโดนเต็มๆนะครับ3 4มาดีเต็มๆทีเดียวไม่ออกอาการก็ลุ้นๆกันครับแฟนมวยส่วนหนึ่งบอกว่าน่าจะต่อยลำตัวเสียงใกล้ๆแล้วแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับหมัดที่โดนใบหน้านั้นกระเด็นกระดอนไปแต่ว่าโมราเลสยังยืนหยัดอยู่ได้ครับดูครับลงก็ไม่ลงครับโดนไปอีก2หมัดมาจังหวะกระตุกของสุวัชชัยครับฮุกสั้นๆสวยเหลือเกินครับเมื่อตะกี้นี้นี่แหละครับหมัดขวาซ้ายขวาโอ้โหน่าจะลงครับไม่ลงครับจังหวะแกออกหมัดได้สวยงามทีเดียวสั้นๆนะครับฮุกสั้นๆแล้วก็กระแทกเข้าไปที่ตำตัวซ้ายขวาขึ้นบนอีกทีหนึ่งโมราเลสเป็นยังไงครับยกนี้ทนก็ทนนะครับโดนบ่อยๆก็ตัดไปลำตัวอีกทีหนึ่งสุวัชชัยไล่บี้แล้วครับโมราเลสทำท่าจะอืดๆไปแฟนๆบอกทองแต่ว่าเป็นยังไงเข้าไม่ถึงระวังศีรษะเหมือนกันตอนนี้ใบหน้าของสุวัชชัยก็ดูใจดีขึ้นมาแล้วครับรอยแตกนั้นก็เลือดไม่ออกแล้วนี่แหละครับความมันอย่างนี้ครับช่อง3นำเสนอให้กับเป็นแฟนมวยครับสุวัชชัยยังคงเบียดเข้ามาโมราเลสครับนักชกเม็กซิกันหมัด1 2แล้วก็ตัดลำตัวอีกทีนึงเอาคืนได้ไหมการฟิตซ้อมนั้นก็ทำได้ดีทีเดียวครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของสุวัชชัยนะครับในรุ่น115ปอนด์ทำท่าจะยืนหายใจยาวๆแล้วครับทางด้านโมราเลสโดนลำตัวเข้าไป 4-5 หมัดแต่ว่ามายังกัดฟันออกมาอีกทีนึงหมัด 1-2 ชักจะอ้าปากกว้างแล้วครับมาสู่ปลายยกสุวัชชัยก็ไม่รีบร้อนเท่าไหร่ครับหมดยกที่6ศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกศึก2บัลลังก์โลกต้านยาเสพติดครับนะท่านสลอกินทองขอเชิญรับฟังการแถลงข่าวอังคารที่8เมษายนนี้นะครับที่ห้องพาเลท1ชั้น4โรงแรมปิ่นพาเลทมหานาคครับก็ติดตามชมนะครับซึ่งก็ช่อง3นั้นถ่ายทอดมวยโลกดีๆสนุกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดเวลานะครับเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ช่อง3ได้หันมาส่งเสริมครับในเรื่องของกีฬานะครับกีฬาทุกๆประเภทครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับก็ช่วยพัฒนาวงการตลอดเวลาทีเดียวมาดูครับยกที่7สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นฝ่ายแดงครับกางเกงที่ปักกระทิงแดงนั่นแหละนักชกไทยเราผู้ท้าชิงครับมาไกลจากประเทศเม็กซิโกครับ
คาวบอยเม็กซิกันครับโมราเลสหน้าตาก็คล้ายๆคนไทยผิวพรรณไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าลีลาการชกความตลอดอดทนนี่ต้องยกให้เขาเมื่อยกที่6นี่โดนเข้าไปเต็มๆครับขาพันไปเลข8แต่ไม่ลงสุชายนั้นออกหมัดสั้นๆได้สวยอ้าวชมไม่ได้ครับชมแล้วโดนทันทีก็อย่างนี้ครับชกมีผิดบ้างถูกบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างเหมือนสาดน้ำรถกันครับใครจะโดนมากโดนน้อยเท่านั้นแหละขึ้นอยู่กับความแข็งแรงความแข็งแกร่งหมัดหนึ่งสองสามสี่โอ้โหชุดนี้ครับมา4หมัดด้วยกันนี่ครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเป็นนักชกที่พัฒนาฝีมือได้ดีทีเดียวครั้งแรกๆก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ยืนรับมากไม่ดีนะครับหมัดของทางด้านโมราเลสโมราเลสก็เองก็ไม่ถอยแล้วครับยิ่งถอยก็ยิ่งโดนเหมือนเดินบ้างจังหวะชนกันไปเลยได้เสียเขาบอกว่าอย่างนั้นตัวชายทิ้งโอ้ยตายเต็มทางทีเดียวจังหวะเขาไม่ดีนะครับท่านผู้ชมมีจังหวะทีเด็ดทีขาดเหมือนกันว่าโมราเลสดีกว่าทนทายาทชนะน็อกมาแล้ว10ครั้งนะครับทางด้านโมราเลสของเราพอโดนไปก็แหมมีอาการซึมๆก็เดี๋ยวนั้นก็ยืนลุ้นอยู่ตรงมุมแดงครับไม่กระดิกทีเดียวโอ้ยตัดลำตัวได้ดังสนั่นทางด้านโมราเลสเรียกคืนมาได้ครับจังหวะฮุกซ้ายนั่นเข้าเต็มๆโมราเลสนั่นก็ดูจะหนืดๆไปเหมือนกันข้อนี้เป็นยกที่7แล้วอากาศนั้นสดใสครับร้อนนิดหน่อยทิ่มเข้าไปที่ยุ้งข้าวอีกทีนึงดังตบทีเดียวโอ้ยหุกขวาซ้ายของทางด้านโมราเลสนี่แหละครับขวาตรงเขาต่อยได้ตรงทีเดียวมาตัดลำตัววัชชัยเองก็ต้องปิดเลยครับเสียงบอกท้องท้องไม่รู้ท้องใครเหมือนกันโดนเข้าไปตัวเองก็ต้องปิดนะครับวัชชัยโดนโดนลำตัวอีกทีนึงแล้วครับโดนหนักๆไม่ได้ครับปลายยกที่7ขวาตรงของโมราเลสหมดยกครับครับเครื่องดื่มกระทิงแดงจำหน่ายได้ทั่วโลกครับคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บริษัทล่อโซ่จำกัดคุณสมศักดิ์รัตนประเสริฐบริษัทมงคลภาพยนตร์นะครับบริษัทหอการช่างจำกัดคุณอภิชาติปัญญาคงหมู่บ้านนครทองปาร์ควิวกาวเคนจิของแท้จากญี่ปุ่นนาฬิกาไทยเมกนาฬิกาหลักหนึ่งจากสหรัฐครับเลยรีพบกับพระรามเก้าพลาซ่าสาขาพระราม3บริหารโดยคุณจุลสุทธางกูลโรงพยาบาล NK6 THX นิวรัตนาธิเบศและโรงพยาบาลมหาไทย1ครับยกนี้เป็นยกที่8นะครับเรียกว่าค่อนทางของการขันไปแล้วทางด้านของผู้ท้าชิงก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ทีเดียวนะครับถึงแม้เจอหมัดเข้าไปเต็มๆไม่ว่าที่ลำตัวหรือใบหน้าก็แล้วแต่ก็ยังแสดงท่าทรหดของนักชกจากเม็กซิกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับโมราเลสอิวาลาโดโมราเลสการป้องกันตำแหน่งเขาเป็นครั้งที่3เป็นครั้งที่2ของสุวัฒน์ชัยครับเวลาฮุกขวาตามเข้าไป1 2โมราเลสยับซ้ายสกัดไว้สุวัฒน์ชัยตามเข้าไปครับลำตัวคือเป้าหมายโดนไปเต็มๆชะงักเหมือนกันทางด้านของโมราเลสโมราเลสยับซ้ายสกัดไว้ยับซ้ายไว้สุวัฒน์ชัยตามไปตัดที่ลำตัวก็พยายามที่จะท้าจังหวะมาเจอหุกซ้ายกับที่ใบหน้าแต่ว่าข้างบนเหมือนกันเจอขวาตรงอีกสายที่มีจังหวะฟุตบอลที่ดีครับพยายามดึงตัวออกไปทำให้น้ำหนักหมัดของสุวัฒน์ชัยนั้นเบาไปเยอะทีเดียวแต่ตั้งไว้ต่อยซ้ายที่ลำตัวฟุตขวาที่บริเวณศีรษะโมเลสพยายามอัปคัดขวาดักไว้ตอนนี้ติดเข้าไปครับยกที่8เข้าไปแล้วสำหรับเรื่องของสงกรานต์นั้นก็อย่าลืมครับอาทิตย์13เมษายนวันสงกรานต์ชมศึกดาวรุ่งเพชรยินดีครับที่3เมืองศรีวิชัยอำเภอชัยสุราษฎร์ธานีครับคู่เอกวันจริงชัยพบกับเทพบุตรครับหัวใจฮุกทั้งขวาทั้งซ้ายคล่อมไปโมเลสยังใช้จังหวะฟุตเวิร์คที่คล่องแคล่วเท้าดีจริงๆครับเรียกว่าเท้าไม่ตายครับทำให้น้ำหนักหมัดหัวใจนั้นเบาไปเยอะสุวัชชัยฮุกขวาที่กกหูโชคขวาตรงยับซ้ายที่ลำตัวสวิงซ้าย1 2
ไม่ถึงมาโบเล่ก็ยับซ้ายได้หนักๆทีเดียววัชชัยชกที่ลำตัวโบเล่พยายามจะสืบท้าเข้าหาเหมือนกันแต่บักซ้ายปล่อยฮุกขวาเฉียดไปวัชชัยโตมา 1-2 ต่างคนต่างถูกครับปิดมาไม่เต็มที่ลำบากเหมือนกันทั้งสุวัชชัยโบเล่พยายามต่อตัดชกขวาที่ใบหน้าวัชชัยตามมาฮุกขวาไม่ถึงเหมือนกันวัชชัยฮุกขวาอีกทีนึงก็ต่อยที่ลำตัวไว้โมเลสพยายามดักครับสุวัชชัยยับซ้ายปลายยกที่8ครับโมเลสต่อยตัดลำตัวเหมือนกันตอนนี้ก็ต่างคนต่างมาเห็นดีลำตัวด้วยกันหมดยกที่8การจัดการแข่งขันขอขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการแห่งบริษัททวินสเปเชียลที่สนับสนุนนวมที่ใช้ในการชกในวันนี้ครับและขอเชิญชมมวยการกุศลเรื่องในงานยกช่อฟ้าวัดเหนือตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์12-14เมษายนนะครับเพราะมรสพมากมายเมื่อกี้ก็โฉมหน้าของผู้ท้าชิงนะครับเรียกว่าให้จับให้ดูกันว่าใบหน้าใบตายังสดใสทีเดียวสุวัชชัยนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักการป้องกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับยกนี้เป็นยกที่9สุวัชชัยต้องเข้าไปทำนะครับต้องพยายามชิงทำให้ก่อนแล้วต้องแม่นๆซะด้วยโมเลสนั้นขาแกดีเหลือเกินครูยังว่องไวยังคล่องอยู่ครับแฟนบัตรมวยที่เวทีมวยชั่วคราวทีมวยนั้นก็บอกว่าธวัชชัยชกลำตัวเข้าไว้ใบหน้านั้นเห็นชัดๆนะครับประตูเท่าไหร่ก็ไม่แสดงอาการครับแต่จะเจอลำตัวไปเต็มๆมีอาการออกทันทีโมเลสก็เล่นลำตัวสุวัชชัยเหมือนกันเสียงเชียร์ของที่ดีมาทุ่มเทครับยันเต็มใบหน้าขวาก็เล่นสลับลำตัวใบหน้าสลับลำตัวแลกกันอีกวัชชัยโดนมาหาหุบขวาทางซ้ายไม่ถึงทั้งคู่ว่าแกได้หมาแล้วก็ล้วงซ้ายมาที่ลำตัวของวัชชัยดังตับใหญ่ทีเดียวโดนบ่อยๆก็ไม่ดีแล้วครับวัชชัยเล่นยาหายขอได้ดีทีเดียวตามติดเข้าไปเบียดเข้าไปแล้วต่อไปก็คนก็เป็นต้นอาการเห็นๆมาเล็ดดักหนึ่งสองแล้วก็ได้เจอขวาตรงของสุวัชชัยที่ขาตามไปก่อนตีต่อมาเลยทั้งลำตัวทั้งใบหน้าเดี๋ยวแล้วก็โต้ครับชุดใหญ่เหมือนกันตัดลำตัวเหมือนกันหนึ่งสองโอ้ดิเดินชุดใหญ่สุวัชชัยถอยก็สุดท้ายหุบขวาที่ใบหน้าหมาการตอบโต้เป็นชุดเหมือนกันยกนี้เป็นแรกกันเลยแรกกันนี้ใครอยู่ครับหมดแขนเจอไปหลายหมัดเจอหนึ่งสองกันที่ใบหน้าเจอยัดซ้ายขวาตรงหมดแขนตามก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้อยู่ยาวหมัดของโมเรลส์จังหวะมันนั่นครับยกนี้โมเรลส์แรกดีดีทีเดียวหมดแขนฮุกขวาแรกฮุกขวาปลายยกแรกแรกแรกเลยครับถ้าอยู่ยาวห่างนั้นจะลำบากครับเดินตามเข้าไปอย่าอยู่ระยะหมัดครับเจอก็ไม่ทำตัวโอนครับโมเรสขับไปแลกกันยกนี้ยกที่9แลกกันตลอดครับใครแข็งแกร่งกว่าแลกกันต่อวัชชัยพยายามต่อยตัดลำตัวโมเรสใช้จังหวะ2ดักครับมาสุวัชชัยก็ทนทายาทเหมือนกันเจอเป็นชุดใหญ่ๆครับหลังจากดวลกันมาแล้วตอนนี้เผานิดนึงครับก็ต้องผ่อนนะครับปลายยกนะครับปลายยกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายครับยกที่9ครับที่9ครับหมดยกที่9ก็ไปนี้เป็นยกที่10ครับขอขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการแห่งบริษัททวินสเปเชียลที่สนับสนุนนวมที่ใช้ในการชกในวันนี้ครับเรานำภาพไฮไลท์ของยกที่9มาให้ดูว่าทั้งคู่แลกบัตรกันยังถูกใจพระเดชพระคุณที่ชมอยู่ข้างเวทีครับนี่แล้วชมหน้าของสุวัชชัยของเราอย่าลืมครับอาทิตย์13เมษายนวันสงกรานต์ครับมีมวยดีศึกดาวรุ่งเพชรยินดีที่สนามมวยเมืองศรีวิชัยเพื่อชยาสุราษฎร์ครับผู้นำรายการวันจริงชัยพอแสงแก้วพบเทพบุตรสอครีมคาครับเดิมพัน 200,000 บาทยกนี้เป็นยกที่10ครับค่อนทางแล้วสุวัชชัยนั้นก็พยายามต่อยตัดลำตัวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมข้างเวทีมวยชั่วคราวข้างนิวเวอร์รัตนาธิเบศรได้อย่างดีทีเดียว
โมเรเลสก็ใช้จังหวะดักแปะแกต่อยอย่างเสมอต้นเสมอปลายมั่นคงทีเดียวครับแข็งแกร่งครับนักชกจากเม็กซิโกคนนี้ยับสกัดไว้สุวัชชัยนั้นเล่นเล็กก็ต้องผ่อนเหมือนกันต่างคนต่างแลกยับซ้ายด้วยกันสุวัชชัยนั้นก็สายตาใช้ได้ทีเดียวครับแม้ว่าทางด้านขวาจะถูกหมัดรบกวนยับบ่อยต่างคนต่างแลกยับกันโอ้แล้วหมัดก็กระแทกดึงที่ไหนแล้วพกขวาแถมกันไปสุวัชชัยกับยับซ้ายที่บริเวณหน้าท้อโมเรสบอกให้ชกเข้าไปยังไงไม่ทราบครับหลอกสุวัชชัยหรือยังไงไม่รู้แล้วครับนี่นะถามเข้าไปมาจะเข้าไปก็กระสกัดด้วยหมัดยับซ้ายได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวแล้วก็1 2ตามเนี่ยประกันซ้ายทีนึงประกันด้วยหมัดซ้ายต้องระวังมั้งครับสุวัชชัยแต่วันนี้ขวาก็กาดแน่นครับแต่ชกขวาที่ลงตัวไม่ถึงต้องระวังจังหวะดักจังหวะ2ครับแรงบวกนั้นพอโบเลสกันแกก็จ้องเขม็งทีเดียวที่จะสวนต่างเดินก็ไปแรกยับ1 2สลับไปหน้าและลำตัวครับโบเลสก็ตัดอัปคัตซ้ายที่ลำตัวเหมือนกันคนต่างหันมาเล่นลำตัวนี่กันทั้งคู่แล้วครับเอาชกขวาชิงชกกันไปก่อนหาจังหวะดักต้องช่วงชิงครับชิงแล้วถอยออกไปแลกบัตรยับซ้ายกันสุวัชชัยนั้นตั้งแต่ครองแชมป์มันก็มีการพัฒนาฝีมือต่อยได้รวดเร็วขึ้นมากทีเดียวท่าตลอดนั้นมีในตัวอย่างเต็มที่ครับตามยับซ้ายที่ลำตัวไว้ยกนี้เป็นยกที่10นะครับมาหมัดขวาโมเรสทิ้งไปทั้งไหล่ทีเดียวเจียดไปนิดเดียวตามต่อไปสุวัชชัยเจอ1 2สวนเข้ามาต้องถอนครับสุวัชชัยยับที่ลำตัวแล้วนี่โมเรสตามเข้ามาชุดใหญ่เหมือนกันครับสุวัชชัยพยายามจะโต้อย่าให้เขาเห็นจุดอ่อนครับเขาจะตามมาทันทีปลายยกที่10ครับโมเรสเป็นฝ่ายเดินต่อยิง1 2มาเฉียดไปลื่นล้มลงไปยังไม่มีแล้วครับหมดอยู่วิทยาครับเครื่องดื่มจิงแดงจำหน่ายทั่วโลกครับคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บริษัทล่อโซ่จำกัดคุณสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐมงคลพระบยนต์ครับชอการช่างคุณเนพชาติปัญญาคงทาวน์เฮาส์ราคาถูกย่านบางบัวทองหมู่บ้านนครทองปากวิวกาวเคนจินาฬิกาไทยเมกเร็วๆนี้พบกับพระราม9พลาซ่าสาขาพระราม3โรงภาพยนตร์ NK6 นะครับและโรงพยาบาลพระไทยครับยกที่11ครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับเอเวราโดโมราเรสจากเม็กซิโกคนนี้แม่แล้วก็2ยกที่ผ่านมานี่ออกหมัดได้ดีทีเดียวครับแม้ว่าต้นๆจะโดนครับแต่ว่าจังหวะหมัด1 2ของเขาเข้าชัดเจนครับสุวัชชัยของเราก็ถึงกับซึมไปเอาล่ะครับพัก1นาทีนี่มาใหม่ได้น้ำได้ท่ามาฟื้นขึ้นมาครับแฟนๆก็ลุ้นครับในช่วงต้นๆนั้นสุวัชชัยของเราก็ตุนคะแนนเอาไว้พอสมควรแม้ว่าท้ายๆนี่จะเสียไปบ้างครับพยายามจะตัดลำตัวมา1 2มาฮุกขวาแฟนบอกให้เล่นล้ำตัวแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับเพราะเข้าไปนี่1 2ของโมราเรสคอยดักตลอดเวลาครับโอ้ยอ้าวหัวปิดกันไม่เป็นไรครับอันลำตัวนิดนึงนี่ครับดูโดนลำตัวทีไรก็โดนอาการออก1 2ไม่ลงครับโอ้ยโดนชัดๆตังๆนะครับลำตัวแล้วมีเล่นล่างสลับบนอ้าวของเราก็โดนเหมือนกันเรียกแฟนๆนี่เฮ้ยๆกันแล้วครับยุ่งไหมครับเลี้ยงของเขาจะคอยกระตุ้นนักมวยตลอดเวลาครับโดนหุกขวาไปทีนึงโมเรสกระชายก็หุกได้ดีครับซ้ายกระแทกเข้าไปที่พุงกะทิเร็วแหมขวาตรงเดบิวต์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมิสเตอร์แดนนี่เนลสันนะครับชาวสหรัฐอเมริกานี่เป็นการป้องกันไฟที่2หรือว่าครั้งที่2ของ
สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดครับจากเวทีมวยชั่วคราวศูนย์การค้านิวเวิลด์รัตนาธิเบศรนนทบุรีครับโอ้ยสุวัชชัยโดนเข้าไปครับถึงกับเกียงแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับมาพยายามทิ่มไปที่ลำตัวอีกหมัดขวาตรงแล้วก็หลักคืนมาครับคนละทีแต่ว่าสุวัชชัยเอาแล้วครับ 4-5 หมัดสุวัชชัยโดนเข้าไปโอ้โหทางด้านโมราเลสนั้นยิ่งชกยิ่งดีนะครับไม่รู้ว่าออมแรงเอาไว้หรือเปล่ามายิ่งชกนี่ยิ่งดีครับหมัดเองสองสุวัชชัยก็โดนเหมือนกันตัดลำตัวแต่ความชัดเจนครับเห็นได้ชัดที่ลำตัวของสุวัชชัยนี่ทิ่มแต่ละทีอ้าวตัดไปลำตัวอีกทีแล้วเข้ามานี่ก็สองหมัดสามหมัดเหมือนกันท่านี่ครับโดนอีกสองหมัดเป็นการส่งท้ายครับติดตามชมและเชียร์ยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับของการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของสุวัชชัยครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นแชมเปี้ยนโลกชาวไทยของเรากับผู้ท้าชิงเอเวเรโดโมราเลสจากเม็กซิโกครับก็คงจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางโมราเลสนั้นแกตลอดอดทนแล้วก่อนเข้าไปแลกกันยกนี้ทางเปเรียบอกให้เดินเข้าไปครับมาแกก็จังหวะ2ได้สวยเหมือนกันโมราเลสอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้ายสุวัชชัยเดินไปต่อยลำตัวฮุกขวาต้องระวังมันกับมาเจอขวาเข้าไปเจอขวาอีกทีนึงเข้าไปแลกกันแล้วครับชนิดที่ว่าใครดีใครอยู่ทางด้านโมเลก็ทิ้งทวนเหมือนกันยกสุดท้ายแล้วสุวัชชัยพยายามออกหมัดเจอขวาเต็มๆไปหน้าเหมือนกันทนเหมือนกันครับเข้าไปแลกกันต่ออีกแหวนหมัดแล้วก็เชียร์ครับเจอหมัดขวาเข้าเหมือนกันสุวัชชัยกระแทกอย่างตายไวต้องปิดการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2นะครับตามกันไปยับออกหมัดให้มากที่สุดครับสุวัชชัยแลกยับถ้าอยู่ห่างต้องห่างพ้นยับหมัดใกล้ก็ใกล้ไปเลยครับโอ้เล่นเส้นมาอย่างกระปี้กระเป๋าทีเดียวสุวัชชัยเดินตามเข้าไปขวาหมายจะดักต่อยชุดนี้สุวัชชัยโอ้เจอขวาตรงอีกต้องถอยออกห่างๆมาถอยตรงไปหน่อยครับโมเลตตามเข้าไปใต้สุดเส้นสุวัชชัยฮึดตบสุดท้ายครับแลกเข้าไปเลยต้องพยายามติดเข้าไว้อยู่ห่างไม่ได้ครับเข้าแลกมากันแล้วปลายยกสุดท้ายถอยต้องถอยออกข้างๆถอยจนลำบากครับโมเลตโดนตามโตเหมือนกันครับป่าโมเลนนี่ก็ทนอดทนสุวัชชัยก็ทนทานเหมือนกันครับเดินยก12นี่เจอไปเต็มๆเลยพยายามออกหมัดบ้างเอาไปแลกกันครับแต่คนตักโดนแลกกันอีกแล้วป่าเราเจอขวาเข้าไปต้องถอยครับอีกประมาณ1นาทีเจอหมัดขวาทุกใหญ่ๆของสองครับอยู่นี่เข้มข้นครับสุวัชชัยฮึดเป็นต๊อกสุดท้ายมหาคู่นี้คะแนนออกมาใกล้แก่ปลายยกที่12แล้วประกาศผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับขณะนี้มิสเตอร์แดนิกินก็กำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับภายในเวทีชั่วคราวที่ช่อง3กำลังถ่ายทอดสดให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นของเราก็สู้สุดหัวใจทีเดียวครับในขณะที่ผู้ท้าชิงเอเวราโดโมราเรสนั้นก็เป็นนักชกที่เรียกได้ว่าเหนียวแน่นแล้วก็ยืนหยัดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้จะเป็นผลการให้คะแนนนะครับมิสเตอร์แฟรงกินแฟรงค์สกิลเบิร์กนะครับชาวสหรัฐอเมริกาให้สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่น113คะแนนให้เอเวโรโดโมราเรส115คะแนนครับ
รรมการชาวสหรัฐอเมริกาอีกท่านหนึ่งครับมิสเตอร์เจมส์ไฮเมเนียนให้สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่น116คะแนนให้เอเวอร์โดโมราเรส112คะแนนมิสเตอร์แฮร์รี่เดวิดชาวแคนาดาครับให้สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่น114คะแนนให้เอเวอร์โดโมราเรส114คะแนนสำเร็จยังเป็นของชาวไทยอยู่ครับชอบครับผลการชกออกมาครับเสมอกันครับขอเชิญคุณสมนึกท่านเดชาคุณบุญสุพจน์คุณพงศักดิ์ครับคาดเข็มขัดครับใช่ครับนี่คือการตัดสินที่ออกมานะครับการชกก็เป็นไปอย่างคู่ที่สูสีก็แล้วแต่มุมมองของใครจะมองอย่างไรนะครับแต่ว่านักมวยทั้งคู่ก็สมศักดิ์ศรีทีเดียวสำหรับการชกวันนี้นะครับครับแม้ว่าจะเสมอกันแต่ว่าแชมป์โลกก็ยังเป็นของสุวัชชัยโปรโมชั่นนครหลวงโปรโมชั่นนะครับเพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านติดตามรายการประจำของทางสถานีต่อไปบริษัทนครหลวงโปรโมชั่น